ด้านไหนครับสวัสดีครับงานวันนี้ครับจริงๆงานวันนี้คือเราสองคนเนี่ยก็เป็นแบบว่าผู้ใช้จริงคือมายมีโอกาสพาพี่การค่ะคือมายรู้จักกับพี่หมอต่อพี่หมอกลางก็เลยแบบเห็นพี่การช่วงหลังแบบเขาเล่นกีฬาแล้วออกแดดเยอะก็เลยเป็นคนที่ชักจูงเขาเข้าวงการดูแลผิวหน้าก็เพิ่งเริ่มเข้าคลินิกค่ะวันนี้ก็เป็นงานที่มาร่วมแสดงความยินดีค่ะกับทางคลินิกด้วยซึ่งโปรแกรมเนี่ยเราสองคนก็คือทำมาตลอดทั้งเรื่องการดูแลผิวเรื่องการปรับรูปหน้าซึ่งที่นี่เขาจะดังเรื่องแบบโปรแกรมหน้ายุงใช่หนูก็ทำมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็รู้สึกยินดีครับที่ได้มาร่วมงานวันนี้เพราะว่าเราก็เป็นคนที่ไปใช้บริการที่เดอร์มาทีชจริงๆแล้วเราก็รู้สึกประทับใจกับที่นี่เพราะว่าด้วยความที่ผมไม่เคยที่ไปหาหมออะไรแบบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกแล้วพอไปแล้วมีฟีดแบคที่ดีกลับมาคนทักเยอะมากว่าไปทำอะไรมาทำไมดูแบบว่าเด็กลงนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบว่าต้องค่อนข้างซีเรียสกับในวงการนี้แล้วใช่ใช่แล้ววันนี้เราจริงๆวันนี้เป็นการคอลแลบเป็นแบรนด์เรามีแบรนด์ครีมกันแดดค่ะชื่อ BMI ก็ได้แบบมีโอกาสมาร่วมโปรเจกต์กับพี่เดอร์มาทีชด้วยมีแบบหอมมาแจกในงานครับ BMI ครับเป็นครีมกันแดดนะมีทั้งทาหน้าทาปากแล้วก็ทาตัวมีครบเลยนะครับทุกสุดก็จริงๆจริงๆไมค์เป็นคนหนึ่งที่แบบเวลาไมค์จะเลือกทำผลิตภัณฑ์อะไรไมค์จะเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเยอะแบบเหมือนเราแบบเรียนจบแบบแอนทายมาด้วยเราจะรู้สึกว่าเราจะให้ความสำคัญกับการเลือกคลินิกที่ดีที่มีหมอที่เชี่ยวชาญค่ะซึ่งที่เดอร์มาทีชไปพูดได้เลยว่าคุณหมอทุกคนเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดแบบมีทุกอย่างแบบมีการรับรองที่แบบได้มาตรฐานแน่นอนถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากจะปรับรูปหน้านะคะก็แนะนำมาที่เดอร์มาทีชได้เลยค่ะครับคุณไหมคะผมได้ไหมการด้วยค่ะอ๋อครับก็สำหรับใครนะครับก็จริงๆนะการเข้าคลินิกมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของสุภาพสตรีนะสุภาพบุรุษก็สมควรเข้าได้มันไม่เราพอเข้ายุควัย40เนี่ยนี่หรอไหมครับเราต้องทำการดูแลเรื่องผิวพรรณอะไรให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งทำให้มันแบบฟื้นฟูยากแล้วมันจะยิ่งแบบว่าโทรมไปเรื่อยๆอย่างผมเนี่ยพอได้มีโอกาสทำแล้วจริงๆอ่ะหลายคนผู้ชายหลายคนผมเชื่อเลยว่าเขากลัวเจ็บแต่ว่าพอไปทำแล้วมันไม่ได้เจ็บเลยแล้วมันก็เห็นผลแล้วดีใจใช่ติดใจหลายคนทักว่าแบบทำมาแล้วดูเด็กลงนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับด้วยความที่เป็นเจ้าแม่คอนเทนต์ล่าสุดมันมีดราม่าที่พี่ส่งแบบตกเสื้อพี่ไมค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสื้อใช่ไหมจริงๆไม่มีอะไรเลยนะอยากให้ลองไปดูในคอนเทนต์ใน TikTok กันเพราะว่าเราทำกันเล่นๆเพราะว่าใส่เสื้อก็2ชั้นเสื้อข้างในค่อนข้างมิดชิดแล้วแบบมันก็ทำแบบให้ขำๆเวลาคนดูแล้วเขาเอนจอยเพราะว่าตอนนี้เราทำแบบแคมเปญกับตัว B Mind ครับว่าแคมเปญคือถ้าใครทำคลิปกับโปรดักต์ B Mind อย่างเงี้ยแล้วแท็กเราแท็กบีมายเงี้ยเราก็จะแจกตั๋วเครื่องบินเพราะว่าเราก็ได้ผู้ใหญ่แบบใจดีอย่างแอร์เอเชียเขามามอบตั๋วเครื่องบินให้ไปญี่ปุ่นนะครับใช่ตอนนั้นคอนเซ็ปต์มันคืออะไรครับอะไรนะครับคอนเซ็ปต์คือแบบว่ามายรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามายจะทำคอนเทนต์แบบมาพูดขายธรรมดาคนอาจจะไม่สนใจแล้วก็เลยแบบด้วยความที่เราเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์เนอะเราก็ชอบแบบไปดูคอนเทนต์นู่นนี่นั่นรู้สึกเฮ้ยได้ไอเดียมาแบบพี่สงการเรามาเปิดทริปด้วยการแบบทำอะไรสนุกสนุกให้คนแบบคาดไม่ถึงดีกว่าค่ะจริงๆอ่ะคอนเซ็ปต์มีประมาณนั้นแต่พอเห็นแบบว่ามีคนเอาไปดังมากก็ใช่ใช่แต่ว่าถ้าดูคลิปจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยมันแค่แบบข้างนอกมันเป็นเสื้อหนาวเฉยๆข้างในก็มีเสื้อแบบที่เสื้อเชิ้ตแบบมิดชิดอยู่แล้วครับใช่จริงๆพอทำเสร็จแล้วคิดว่ามันจะเป็นดราม่าขนาดนั้นไม่คือแบบว่าอยากให้มันฮามากกว่าไม่ได้เป็นดราม่าเพราะว่าจุดประสงค์ของคลิปมันเน้นแบบให้ดูแล้วสนุกแล้วแบบฮาอะไรอย่างนี้มากกว่าครับแล้วทำไมคนเข้ามาคอมเมนต์ในด้านลบเราไม่แทบไม่เห็นเลยจริงเพราะว่าไม่กล้าไปอ่านคือไม่รู้ไม่เห็นแล้วแหละว่าแบบมีแบบมีพี่ๆข่าวไปลงแต่หนูไม่อ่านในคอมเมนต์ในข่าวเลยแต่ว่าคอมเมนต์ในใต้คลิปหนูสำหรับไมค์มันจะมีดราม่าบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะหนูว่าแบบไม่ได้ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะเข้าไปตอบด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเราอยากอธิบายมาว่าคนเข้าใจผิดไปแล้วว่ามันแบบด้วยสถานที่ด้วยการถกมันไม่เหมาะสมนี่เราอยากจะบอกเขายังไงบ้างไม่ให้เขาไปดราม่าต่อยอด
ก็จริงๆก็วันนั้นก็แบบเป็นคอนเทนต์ที่เหมือนเราตั้งใจทำขึ้นมาค่ะแต่ว่าไมค์ก็เชื่อว่าทุกอย่างมันมี2ด้านอ่ะจะมีคนมองว่าไม่เหมาะสมงานต่อไปหลังจากนี้เดี๋ยวเวลาทำคอนเทนต์อะไรเราจะคิดกันให้มากขึ้นเนอะถ้าแบบว่าเผื่ออะไรที่จะมันมีความสุ่มเสี่ยงดราม่าคือมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต่อไปจะระวังในการทำคอนเทนต์มากขึ้นจริงไมค์กดดันมั้ยด้วยความรู้สึกว่าพอจะทำคอนเทนต์ค่อนข้างความสนุกของตัวเราแต่ดันจับผิดดันไมค์ใช่นะคะไมค์ก็รู้สึกว่าคือไมค์ก็เวลาอ่านไมค์ก็น้อมรับแต่ไมค์เป็นคนไม่ได้เก็บมาคิดอยู่แล้วแล้วก็บางทีเราเลือกที่จะไม่อ่านเราก็จะไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีภูมิแค่ไหนสำหรับเรื่องเราสองคนนะพี่การกับไมค์แต่ภูมิคุ้มกันเป็นยังไงภูมิคุ้มกันกับเรื่องคอมเมนต์ด้านลบหนูก็น่าจะค่อนข้างหนูโอเคเลยเพราะว่าไมค์เป็นคนแบบไม่ค่อยเก็บอะไรมาคิดเท่าไหร่ค่ะไมค์รู้สึกว่าไมค์เข้าใจในมนุษย์ทุกคนว่าทุกเรามีความคิดได้หลากหลายซึ่งไมค์รู้สึกว่าถ้าไมค์อยู่ในจุดที่ไมค์ทำอะไรแล้วไมค์มีความสุขแล้วไมค์ไม่ทำอะไรที่มันเดือดร้อนใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสุดท้ายถ้าผลกระทบมันจะแย่มันก็ตกมาที่ตัวหนูเนอะแต่ว่าในตัวหนูเฮ้ยหนูทำด้วยความที่หนูก็คิดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไมค์ค่อนข้างแบบโอเคกับทุกคอมเมนต์เลยจริงๆขอบคุณด้วยซ้ำแบบเหมือนคนยังแบบให้ความสนใจกับเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนักนี้ก็เจอมาแล้วเนาะใช่เพราะคอมเมนต์ด้านลบมันโกงไม่เป็นตัวเองเวลาทำคอนเทนต์ต่อไปอ่ะคือบางทีมันก็มีจุดมันที่ขึ้นมาได้บ้างแต่หมายว่าเหมือนตอนเด็กๆอ่ะไมค์จะเป็นมากกว่านี้แต่เหมือนพอเราโตขึ้นแล้วเหมือนด้วยแต่ละอย่างที่เราผ่านมาไม่ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูยังสนุกกับการทำคอนเทนต์อยู่อะไรมีคิดจะก็จะตอบกลับไหมหรือว่าอธิบายกลับไหมหรือว่ามีตอบกลับบ้างแต่ส่วนใหญ่จะตอบเป็นแนวแบบแบบขอบคุณเขาหรือบางทีแบบส่งหัวใจไปให้ว่าแบบโอเคไมค์เห็นนะคือไมค์อ่ะรับรู้แล้วไมค์อ่านนะแต่ว่าไมค์ไม่โกรธนะคะไม่โกรธแล้วก็ไม่เคยคิดจะโต้ตอบกลับในทางแบบคำพูดไม่ดีอะไรอย่างพี่การพอแบบในโลกโซเชียลเรามาทำทิกตอกมาอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์ด้วยคุ้มกันมันต้องเปลี่ยนมาจากเดิมที่เราเคยมีไหมโอ้ยคุ้มกันผมแน่นอยู่แล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ก่อนโซเชียลก็มีคอมเมนต์อะไรอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ถือสาอะไรนี่หรอกครับมันเป็นโลกออนไลน์ซึ่งทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นอะไรทุกอย่างเราก็เลือกอะไรที่มันเป็นประโยชน์ที่เราเอามาใช้พัฒนาตัวเองแค่นั้นเองมันแค่นี้เลยอย่าไปคิดอะไรมากกว่านี้จริงๆมันมีตอนนี้เวลาคนแบบว่ามีจานในเรื่องที่มันไม่เป็นจริงหรือว่าแบบว่ามาว่ามันห้ามไม่ได้นะมันห้ามไม่ได้จริงๆแล้วทีนี้แต่ว่าอย่างนึงที่เราห้ามได้เลยก็คือตัวเรานึกออกมั้ยครับว่าเราสามารถห้ามได้ว่าเราจะเอานี่เก็บไปคิดกับเป็นซีเรียสมั้ยหรือเราจะเลือกอะไรที่มันเป็นประโยชน์แล้วมาพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นมากกว่าครับใช่อยากมาโดนหนักๆให้กำลังใจยังไงบ้างครับโอ้ยไม่ต้องห่วงครับเขาแข็งแรงอยู่แล้วใช่เขาแข็งแรงแล้วอย่างหลายคนก็คอมเมนต์ว่าเวลาทำคอนเทนต์คู่กันค่ะหน้าพี่การดูคืออะไรอย่างนี้นี่เดี๋ยววันนี้หนูเพิ่งทำไปหนึ่งคอนเทนต์เป็นอนงกับคุณฟ้าพี่การยิ้มแล้วหนูร้องค่ะแต่ว่าในเรื่องอะอนงกับคุณฟ้าครับใครข้างรักโอกาสท่านในเรื่องโอ้โหเมื่อคืนหนูนั่งดูทั้งคืนเลยดูสนุกดีสนุกดีน่ารักดีครับต้องกี่แอคครับพี่การถ้าทำอันนึงกับคุณฟ้าอะไรนะครับกี่แอคไม่กี่แอคเดียวไม่กี่ทำอะไรหนูลิปซิงค์ตอนที่ยาย่ากินเพิ่งดูเมื่อคืนนี้ไงเดี๋ยวต้องขอดูอีกนิดนึงก่อนพอมันใกล้จะหมดปีใหม่ให้คะแนนทิกตอกเกอร์คุณยังไงบ้างเพราะเราเป็นครูสอนแต่วันแรกตอนนี้เราอยู่ในวงการทิกตอกเกอร์แล้วเป็นกราฟที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ดีค่ะก็แบบเหมือนเริ่มสนุกขึ้นแล้วก็แบบมีความแบบพูดเก่งขึ้นเลยอย่างพี่การยืนยันที่ว่าหลายคนมองว่าเราโดนไมค์บังคับไปทำแต่จริงแล้วเราลีกเล็กเองหรือว่าเรายังไงหลังไมค์หลังไมค์ไม่ตอบกำกึ่งค่ะจริงๆในพาร์ทของพี่การมีเสนอแนะไหมว่าอยากทำแบบนี้หรืออยากก็มีบ้างครับแต่ว่านิดหน่อยครับเพราะว่าเรามันไม่ได้อยู่ในวัยแบบเราหลุดแบบนี่ของแม่ครับมันต้องเป็นเรื่องของวัยรุ่นของเด็กเขาสื่อสารกันเราอาจจะเป็นเจนที่แก่แล้วไอเดียเราอาจจะไม่เหมาะกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เขาเสนอไอเดียดีกว่าเพราะไอเดียเขามันใหม่กว่ามันเฟรชกว่าเราแบบยุคอันนี้แล้วยุคอนาล็อกนะครับแต่อย่างพอทำแล้วเราดูตัวเองไหมเราเขินตัวเองไหมโคตรเขินเลยเขินด้วยเหรอก็มีบ้างเพราะว่าเราไม่ใช่คนแบบว่าผู้เก่งนี่หรอไหมครับเราไม่ใช่เป็นคนแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ก็พยายามครับใช่ดูทำไมให้กำลังใจนักเรียนคนนี้ไงบ้างนะวันนี้มันหลายเดือนแล้วที่เขาสามารถผ่านกำแพงทุกอย่างได้ทำต่อไปค่ะทำดีแล้วอันนี้บอกพี่หรือบอกเขาบอกเขาแต่เขาเข้าใจพี่การแหละบางทีเขาด้วยความที่คืออย่างเราเป็นแบบอินฟูมาตลอดเนอะเราก็จะแบบเหมือนทุกอย่างเวลามีอะไรต้องรีบทำแต่อย่างพี่การด้วยความที่หน้าที่การงานบางทีเหมือนเราบังคับเขามาเขาก็คงจะมีโมเมนต์ที่เขาก็เหนื่อยเหมือนกันก็เข้าใจค่ะสังเกตหน้าเขาไหมว่าอันไหนคือ
บางคนตอนแรกไม่สังเกตแต่พอมาเริ่มเห็นคนคอมเมนต์ก็มานั่งดูค่ะอาจจะเบื่อจริงค่ะเบื่อจริงไหมคะสนุกดีครับไม่ได้สนุกดีครับแต่บางทีมันอยู่ข้างนอกเงี้ยคนเยอะเราเขินเงี้ยแล้วก็เดินอยู่แล้วการทำตั้งใจเขาเยอะขนาดนี้การทำหวานขึ้นบ้างไหมโอ้อะไรก็เรื่อยๆเลยค่ะเพราะอย่างสิ่งที่มาให้พี่การทำแต่ผมทำมาจากใจพี่การเต็มใจทุกคลิปครับครับเนี่ยเดี๋ยวเป็นมีมอีกแล้วนะโอเคแล้วขอบคุณครับทุกคนครับขอบคุณครับ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 ครบแล้วเนอะเดี๋ยวพี่หมาครบไหมคะ